ก็ตอนนี้เดบี้หนีเที่ยวอยู่อเมริกาตามตัวอยู่ฮะก็ยังไม่ได้ทํางานข้องอัดกันต่อเลยเรื่องเพลงนะฮะครับผมมีคุยกันบ้างมั้ยฮะกับวงก็ตอนนี้เพลงเสร็จแล้วนะเหลือแค่เดบี้กลับมาแล้วก็ข้องอัดแค่นั้นเองครับผมจริงๆก็บอกกันหลายรอบแล้วว่าจะออกก็ยังไม่มีโอกาสสักทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าคงจะได้ฟังกันแล้วฮะเพราะว่าเพลงเสร็จแล้วรอข้องอัดกันครับผมแฟนๆถามถึงบ้างมั้ยฮะก็ถามนะเพราะว่าจากคอนเสิร์ตที่ผ่านมาด้วยอะไรเงี้ยน้องๆก็ถามอุ๊ยเมื่อไหร่จะเป็นถึงคิวบาซูบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็รอลุ้นอยู่เมื่อไหร่เฮียจะให้โอกาสบาซูประมาณเมื่อไหร่ครับเราจะได้เห็นคงถึงบอกว่าปีนี้ต้องรออะไรนะ Mission 4 Project ก่อนเลยมีโปรเจกต์อีกเรื่องไหมคะที่จะของบาซูน่าจะเป็นซิงเกิลก่อนซิงเกิลออกมาก่อนคอนเสิร์ตเลยนะครับผมเราอยากออกซิงเกิลก่อนเลยครับตอนนี้รอเดบบี้คนเดียวตอนนี้เพลงเสร็จแล้วแล้วก็เดบบี้ก็ยังไม่ยอมกลับอะไรเงี้ยยังอยู่อเมริกาอยู่บอกแล้วว่าจริงเดบบี้ก็บอกว่าจะกลับแล้วนี่ผมอาจจะเลื่อนเพราะว่ารอมันเกิดคุณแม่อะไรเงี้ยแต่ก่อนก็เป็นแบบหน่อยๆบ้างไหมคะแบบเดบบี้เลยไม่มาสักทีก็หน่อยเพราะเริ่มคุยพี่โจเฮ้ยรีบหน่อยเพราะอายุมากแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเต้นกันไม่ไหวอะไรเงี้ยครับผมปีนี้จะเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วก็อยากทำแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะโด่งดังเหมือนแต่ก่อนเลยนะฮะก็ให้ออกมาได้น้องๆหลายๆคนที่เขาโตมากับเราอะไรเงี้ยตอนนี้ก็โตแล้วเขาอยากฟังเพลงเราก็อยากจะขึ้นคอนเสิร์ตสักครั้งนึงอะไรเงี้ยก็เป็นแบบขำๆอะไรเงี้ยฮะเป็นแบบเต้นเหมือนเดิมเป็นเต้นเหมือนเดิมครับแต่จะเบาซอฟลงไหมก็เดี๋ยวดูที่ต้องซ้อมก่อนว่าแรงจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามสึกกันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับบ้านที่บ้านเรามันยังไม่หายเอาอีกแล้วใช่งงเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาว่านี่ก็หลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเดี๋ยวถ้ารอถ่ายละครปิดกล้องเสร็จอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเอาออกมีปัญหาอะไรบ้างตอนนี้คือมันเกิดจากที่เมื่อไปเปลี่ยนครั้งที่แล้วแล้วมันโด่งเกินไปพอโด่งไปแล้วพี่ก็เอาออกภายใน2อาทิตย์แล้วก็ใส่ใหม่แล้วนี่มันติดเชื้อครับยาวเลยนี่มา6เดือนแล้วมันก็ยังไม่หายมันก็ยังแบบติดเชื้ออยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่รีบจัดการมันจะยิ่งลามหรืออะไรใช่ใช่ตอนนี้จัดการไม่ได้เพราะว่ามีถ่ายละครค้างอยู่คิดว่าจะปิดกล้องพฤษภาพอปิดกล้องแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาออกอะไรคุณหมอแนะนำยังไงบ้างคะเกี่ยวกับคุณหมอก็บอกว่าคงจะต้องพักจมูกอะไรเงี้ยฮะเอาออกเพราะว่ามันถ้ามันไม่หายมันยังบวมอยู่อะไรเงี้ยครับอย่างตัวเราเองตอนไปทำเราได้คิดอะไรไหมครับเพราะเห็นว่าเป็นมีคลินิกที่แบบว่าทำให้เราฟรีอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วเป็นตัวอย่างเลยนะฮะจริงแล้วแบบจริงๆการทำศัลยกรรมก็อาศัยดวงเหมือนกันเนาะนะฮะก็เราก็ดูดีแล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าเป็นที่ร่างกายเราด้วยแล้วก็เราก็ตอนนั้นที่เราอาจจะรักษาแผลไม่ดีเองอะไรเงี้ยอาจแบบเหมาะกำลังกายเร็วแล้วก็มาทำงานเร็วไปหน่อยอะไรเงี้ยไม่ถึง2อาทิตย์แต่มันยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเน่าหรืออะไรยังไม่ถึงขั้นเน่าจริงๆแล้วมันก็เกือบหายนะฮะแต่เราอาจจะไม่ชอบทรงของมันที่มันดูใหญ่ไปอะไรเงี้ยหลายคนก็ล้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทนตอนนี้ฮะรอปิดกล้องพฤษภาครับมันต้องรออีกนานแค่ไหนคะถึงจะเปลี่ยนใหม่ได้เห็นคุณหมอบอกว่าต้องพัก6เดือนอย่างต่ํานะฮะแล้วก็ถึงจะใส่ใหม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยดูว่าถ้าออกแล้วมันแบบว่าไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนหน้ามากอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเอาออกไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใส่แล้วเรียกว่าเข็ดได้ไหมพี่เราเน้นกล้ามและเป้าแล้วกันเอ้ยไม่ใช่เราเน้นกล้ามแล้วกันเข็ดไหมก็เข็ดเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ทำศัลยกรรมบ่อยนะเพราะว่าที่ทำนี่แค่เพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันด้วยอายุของมันที่ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วอาจจะเราดูแลรักษาแผลไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะใจร้อนที่ตอนนั้นคือมันโด่งเกินไปแล้วเราก็ออกอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่มันก็เลยแบบติดเชื้ออะไรเงี้ยครับผม